ตำรวจสุพรรณบุรีนะครับจับกลุ่มตัวเจ้าของฟาร์มหมูที่ตำบลสนามครีพร้อมยึดของกลางเป็นอาวุธปืนจำนวนมากครับพันตำรวจตีพัศลวินพงพิพัฒพาคินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีแถลงข่าวการจับกลุ่มคดีอาวุธปืนโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนคือนางชวีเมฆวรกรอายุ50ปีพร้อมของกลางอาวุธปืนจำนวนมากเป็นอาวุธปืนพกสั้น12กระบอกอาวุธปืนยาว6กระบอกกระสุนปืนชนิดต่างๆ439นัด จากการสืบสวนทราบว่านายจันทวัฒน์เมฆวรลกรอายุ50ปีและนางชวีสองสามีภรรยาเจ้าของฟาร์มหมูเลี้ยงสุกรนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลสนามครีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายจันทวัฒน์เป็นคนชอบยิงปืนและสะสมอาวุธปืนรวมถึงรับซื้อและขายมานานแล้วอีกทั้งยังเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนแห่งหนึ่ง แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าทําการตรวจค้นนายจันทวัฒน์ไม่อยู่บ้านเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนางชวีภรรยามาสอบปากคำไว้เป็นหลักฐานและได้ยึดอาวุธปืนทั้งหมดส่งกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบประวัติว่าอาวุธปืนที่ครอบครองนั้นใช้ก่อเหตุอาชญากรรมมาบ้างหรือเปล่าพร้อมแจ้งก็กล่าวหานะครับว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งต่อมาทางญาตินางชวีได้ยื่นขอประกันตัวและเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ประกันตัวครับ